ตัวแทนนักฟุตบอล9คนอายุระหว่าง14ถึง16ปีในความอุปการะของสถานสงเคราะห์กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับฟังโอวาทจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรับมอบเสื้อสามารถก่อนเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลกครั้งที่5วันที่15ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ประเทศโปแลนด์นะครับตัวแทนทั้ง9คนได้รับคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับครับ